สวัสดีทุกคนตอนนี้เรามาถ่ายทำนอกสถานที่ประเด็นคือว่ามันไม่มีขาตั้งเลยจำเป็นต้องให้พี่ม้าเนี่ยแหละเป็นขาตั้งกล้องไปก่อนวันนี้เรามาถ่ายกับทะเลมันจะได้อารมณ์ที่สบายกว่าเรียนในห้องขาตั้งกระดานไม่ใช่ขาตั้งกล้องโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าการอินทิเกรตโดยการแทนค่าตรีโกณมิติตัวนี้คือยังทำค้างไว้อยู่นะผมจะให้คุณดูในลักษณะว่ารูปแบบไหนล่ะที่จะต้องอินทิเกรตด้วยการแทนค่าตรีโกณรูปแบบแรกนะ a กำลัง2ลบ u กำลัง2รูปแบบที่2 a กำลัง2บวก u กำลัง2รูปแบบที่3 u กำลัง2ลบ a กำลัง2ในไอ้3ตัวเนี้ย a คือค่าคงที่u อ่ะคือตัวแปรไอ้3รูปแบบนี้นะคุณจะเห็นนะถ้าค่าคงที่ขึ้นก่อนนะมันจะมีอยู่แค่3รูปค่าคงที่กำลัง2ลบกับ u กำลัง2กับค่าคงที่กำลัง2บวกกับ u กำลัง2อีกตัวนึงก็คือค่าคงที่จะอยู่ข้างหลังอ่ะมาดูเลยรูปแบบที่1ถ้าคุณเจอ a กำลัง2ลบ u กำลัง2ผมจะให้ u เท่ากับ aไซน์เซต้าเหตุผลคุณลองแทนค่านะคุณให้อยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแทนค่า a กำลัง2ลบ u คือ a ไซน์เซต้าทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ a กำลัง2ลบ a กำลัง2ไซน์กำลัง2เซต้าผมดึง a กำลัง2ออกมาตัวนี้หนึ่งลบไซน์กำลังสองเซต้าอันนี้เป็นเอกลักษณ์ตรีโกณมิตินะอันนี้คุณต้องรู้แล้วมันคือ a กำลังสองคอสกำลังสองเซต้านั่นคือเป็นการเปลี่ยนรูปนั่นเองให้คุณดูตัวอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวดูอีกรูปแบบนึงรูปแบบที่สองนะในรูปของ a กำลังสองบวก u กำลังสองความหมายผมจะให้ u เท่ากับ a แทนเซต้าลักษณะของมันก็คือแทนค่าสิแทนค่า a กำลัง2บวกกับโอเค u คือ a แทนเซต้าทั้งหมดกำลัง2กระจายเข้าไป a กำลัง2บวก a กำลัง2แทนกำลัง2เซต้าเท่ากับผมดึง a ออกมา a กำลัง2วงเล็บ1บวกแทนกำลัง2เซต้าตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ตรีโกณเหมือนกันคุณจะได้เซกกำลัง2เซต้าเปลี่ยนรูปเป็น a กำลัง2เซกกำลัง2เซต้านี่เป็นอีกรูปแบบนึงนะผมให้คุณดูก่อนเดี๋ยวสรุปให้ทีนึงตบรูปแบบที่3นะคุณอยู่ในรูปตัวนี้ u กำลัง2ลบ a กำลัง2ผมให้u เท่ากับ a sec theta แทนค่าผมใส่เข้าไปเป็นอะไร a sec theta ลบ a กำลัง2นี่กำลัง2ตัวนี้ด้วยกระจายกำลัง2เข้าไปเป็น a กำลัง2 sec กำลัง2 theta ลบ a กำลัง2ตัวนี้นะผมดึง a กำลัง2ออกมาดึงออกมาเลยได้เซกกำลัง2เซต้าลบ1ในรูปแบบตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของตรีโกณมิติเหมือนกันคุณก็จะเจอว่าเป็น a กำลัง2แทนกำลัง2เซต้าจากรูปแบบทั้งหมดนี้ผมจะสรุปเอกลักษณ์ตรีโกณมิติให้ดูอีกทีนึงไม่งั้นเดี๋ยวงงก่อนที่จะขึ้นโจทย์โอเคนะทบทวนเอกลักษณ์ตรีโกณมิติอีกครั้งนึงนะทบทวนจากตัวตั้งต้นเลยอันนี้คุณต้องรู้มาอยู่แล้ว
ไซน์กำลังสองเซต้าบวกคอสกำลังสองเซต้าเท่ากับ1อันนี้คุณรู้อยู่แล้วนะอันนี้เป็นแบบออริจินอลมากดั้งเดิมสุดๆแล้วจากสมการที่1ผมหารด้วยคอสกำลังสองตลอดหารด้วยคอสกำลังสองนะไซน์กำลังสองส่วนคอสกำลังสองเนี่ยอะไรแทนกำลังสองเซต้าบวกคอสกำลังสองส่วนคอสกำลังสองหนึ่งหนึ่งส่วนคอสกำลังสองเซกกำลังสองเซต้านี่คือสมการที่2และคุณจะไปย้ายเอาผมแสดงให้ดูไปแล้วในก่อนหน้านี้ตัวต่อไปจากสมการที่1เนี่ยแหละผมหารไซน์กำลังสองเซต้าตลอดไซน์กำลังสองส่วนไซน์กำลังสองได้1คอสส่วนไซน์ได้คอสกำลังสองเซต้า1ส่วนไซน์คือโคเซกกำลังสองเซต้าอันนี้คือสมการที่3แล้วหลังจากนี้ก่อนทำโจทย์คุณก็เดี๋ยวมาดูโจทย์ดีกว่าตัวอย่างที่1 นะผมมีดิเกต square root 7ลบลบ x กำลัง2ส่วนด้วย x กำลัง2 dx มีข้อสังเกตเลยไอ้ตัวนี้ค่าคงที่ขึ้นก่อนผมต้องแทนอยู่ในรูปของไซน์ผมต้องกำหนดนะให้กำหนดให้ไปก่อนเลย x สังเกตนะคุณจะอยู่ในรูปนี้ a กำลังสองลบ u กำลังสอง u ตัวนี้ถ้าผมเทียบตัวนี้คือตัว x ข้างใน a กำลังสองความหมายคือไอ้7นี่แหละให้ x เท่ากับรูท7ไซน์เซต้าเนื่องจากอยู่ในรูปนี้นะคุณกลับไปดูเริ่มต้นได้นะแล้วผมหา dx เท่าไหร่ dx เท่ากับดิฟเตรูท7คอสเซต้าดีเซต้าต่อไปแทนค่าผมใส่เข้าไปเลยอินทิเกรตสแควร์รูท7ลบอันนี้ x กำลัง2ก็จะเป็น7ไซน์กำลัง2เซต้า dx คือรูท7คอสเซต้าดีเซต้า x กำลัง2ก็ใส่เข้าไปดิ7ไซน์กำลังสองเซต้าหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วผมก็จะแทนค่าใส่เข้าไปอันนี้เท่าไหร่ผมดึงรูท7ออกมาข้างในจะเหลือแค่นี้1ลบไซน์กำลังสองเซต้าคูณกับรูท7คอสเซต้าดีเซต้าส่วนยาวนะ7ไซน์กำลังสองเซต้าคุณสังเกตไหมนี่รูท7รูท7นี่คือ7ตัดกับ7ข้างล่างพอดีเลยเนี่ยตัดไปแล้ว1ลบไซน์กำลัง2เซต้าไอ้ตัวนี้คือคอสกำลัง2ใส่รูทก็เหลือคอสเดียวนะถ้าคุณใส่รูทจะเป็นอย่างนี้คอสเซต้าดีเซต้าส่วนไซน์กำลัง2เซต้าคอสคูณคอสอันนี้คุณรู้แล้วนะเป็นอะไรอินทิเกรตคอสกำลังสองเซต้าส่วนไซน์กำลังสองเซต้าดีเซต้าเสร็จแล้วคอสส่วนไซน์ก็คือคอสใส่เข้าไปการอินทิเกรตคอสกำลังสองได้เท่าไหร่คุณต้องแปลงอยู่ในรูปของโคเซกแปลงเข้าไปดิเอกลักษณ์ผมบอกไปแล้วมันคืออะไรคอสก็คือโคเซกกำลังสองเซต้าลบหนึ่งดีเซต้าใส่เข้าไปอินทิเกรตโคเซกอันนี้คุณต้องรู้แล้วนะอินทิเกรตโคเซกกำลังสองตัวเนี้ยให้ถามกลับไปว่ายิบอะไรได้โคเซกกำลังสองยิบอะไรยิบคอสคอสเฉยๆแต่มันต้องเป็นลบด้วยอันนี้เป็นสูตรทั่วไปนะลบคอสเซต้าลบหนึ่งก็คือลบเซต้าบวก c ตัวนี้คุณยังทำไม่เสร็จนะประเด็นว่าเนื่องจากคุณตอบในรูปของเซต้าคุณต้องตอบในรูปของตัวแปร x ทั้งหลายคุณก็แค่สร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาดิสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาอันนี้มุมเซต้าอันดับแรกเลยคุณกำหนดเป็นอะไร x เท่ากับรูท7ไซน์เซต้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นจะเป็น x ส่วนรูท7เนี่ยเท่ากับไซน์เซต้าคุณจะรู้นะข้ามฉากชิดฉาก
ข้ามชิด X ข้ามฉากตายนั่นเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็แค่เป็นพีทาโกรัสทั่วไปธรรมดาอย่างนี้คอร์ดเกิดจากอะไรเกิดจากส่วนกลับของแทนแทนคือข้ามชิดอันนี้จะเป็นชิดข้ามก็จะเป็นลบรูท7ลบ x กำลัง2ส่วนด้วยอะไร x ตัวนี้นะเซต้าเซต้าก็เป็นแค่คุณแค่เทคอาร์คไซด์กลับมาก็จบแล้วลบอาร์คไซด์ x ส่วนรูท7บวก c เสร็จแล้วข้อหนึ่ง